มาที่ข่าวประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งบ้างนะคะพี่โดมกัจจังแล้วก็มีคุณใหม่ดาวิกามาเกี่ยวข้องหลังจากที่มีลายกัจจังเนี่ยหลุดออกมาเป็นการทอล์กกับเพื่อนแต่ว่าเหมือนเมาคุณใหม่ดาวิกาแล้วก็หนึ่งประโยคที่รู้สึกว่าค่อนข้างแรงก็คือมีคำด่าใหม่ว่าโง่นั่งข้างๆแล้วยังไม่รู้อีกว่าเป็นเขาแล้วก็ลามไปถึงพี่ก้าวผู้จัดการของใหม่นะคะโดยใช้คำว่ากระเทยควายนะฮะก็ไม่รู้ว่าอีท่าไหนลายมันหลุดออกมาค่ะอย่างที่เห็นเป็นภาษาคาราโอเกะแบบนี้นะคะกัจจังก็เลยโดนด่ากันตามระเบียบค่ะตามระเบียบแล้วคุณระเบียบเป็นใครอ่ะคุณระเบียบก็เป็นนี่ไงจ้ะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณใหม่ดาวิกาออกงานนะคะนักข่าวก็มีไปตามข่าวนี้เหมือนกันสัมภาษณ์คุณใหม่แล้วก็พี่ก้าวผู้จัดการก็ให้สัมภาษณ์คู่กันคุณใหม่ฝั่งขวานะคะพี่ก้าวคือฝั่งซ้ายนะคะแต่งเต็มก็ไม่น่าบอกอ่ะคือคนดูน่าจะแยกแยะออกใหม่เหรอคะใหม่ก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะโกรธไหมครับคะไม่โกรธค่ะก็รู้สึกก็ตามใจเลยค่ะแล้วแต่คนจะคิดดีกว่าคือว่าหนูได้อย่าว่าผู้ใหญ่ของหนูเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ถามความรู้สึกของพี่ก้าวเองละกันว่าดูสิยังไงตอนแรกเราก็งงเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยไม่เคยทำอะไรให้เขาพอดีว่าวันนั้นเสร็จงานแล้วเราก็ไปทานข้าวกันมีก้าวมีน้องใหม่แล้วก็มีหวานเจี๊ยบ3คนมันเพิ่ง5อาทิตย์ที่แล้วถ้าเกิดว่าดูใน IG น้องใหม่จะมีอยู่แล้วยังมีรูปอยู่เลยว่าแบบว่าเนี่ยไปทานข้าวอยู่กันถ่ายลงอยู่วันนั้นแล้วทีนี้ตอนแรกเหมือนเรานั่งกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าน้องเขาเดินเข้ามาแต่เราไม่รู้จักว่าเป็นเขาเราไม่รู้จนกระทั่งหวานเจ๊บอกว่าเนี่ยเขามามีน้องกัจจังมาด้วยแล้วก็ถามกัจจังไหนเราก็ไม่รู้จักจนวันหนึ่งเราก็มองอ๋อคนนี้นี่เองอย่างงี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้มันจะไปทักเขาอะไรอ่ะเพราะเราไม่ได้สนิทไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้แบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้ทักทายอะไรกันจนกระทั่งเพิ่งมาทราบว่าเขาก็เรียกเราไปอีกแบบนึงด้วยขนาดแบบเพื่อนจริงๆไม่โกรธเพราะว่าเขายังเด็กก็คือด้วยความที่เป็นเด็กเราก็จะสอนเขาอย่างเด็กอะว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่นะแล้วเราก็อยู่วงการมานานเราไม่เคยเจอใครเรียกอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันอยากจะสอนน้องเขากลับนิดนึงเพราะไม่รู้ว่ามีคนสอนน้องเขาหรือเปล่าว่าแบบว่าการที่ไม่มีคนทำอะไรให้อะไรเงี้ยอย่าไปด่าใครนะลูกว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นมันไม่ดีแต่ว่าเราก็เห็นแล้วแหละว่าก็ดีที่น้องเขาสำนึกผิดลง IG แต่ไม่ได้แท็กมาแต่ว่าเขาก็ขอโทษมาแล้วก็น้อมรับไว้ก็อยากให้เขาปรับปรุงตัวก็ดีใจด้วยค่ะที่เขาคิดได้แต่ว่าตอนนี้สังคมก็คงลงแบบสอนเขาแล้วล่ะเท่าที่เราอ่านดูในเน็ตนะก็แบบคนก็สอนเขาเยอะก็ดีจะได้มีใครช่วยสอนเขาบ้างอะไรเงี้ยพี่ก้าวก็บอกไม่ได้ด่านะฮะแต่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเจ็บมากเหมือนแสบนะจริงๆแล้วอยากพี่ก้าวมาใช้คำพวกนี้กับคุณบ้างคุณเนี่ยต้องมีคนขัดเกลาจิตใจอ่ะโอ้ยก็แสบนะถ้าใครมาพูดสุภาพกว่าดิฉันอ่ะ